ท่านฮู้ปัญหาเหล่านี้บ่ท่านฮู้บ่ว่ามีส่วนผสมหยังแดในอาหารของท่านท่านบริโภคอาหารที่ปลอดภัยแล้วบ่ปัญหาความปลอดภัยในอาหารแม่นปัญหาต่อกับสุขภาพและมีผลกระทบต่อกันกับทุกคนบทเรียนนี้มี5หัวข้อที่สำคัญคือ 1. ความรู้ทั่วไปและนิยาม 2. ระบบการยั่งยืน 3. การนำใช้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารในอุตสาหกรรมอาหารและต้องส่งอาหาร 4. ระบบการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 5. ระบบการประเมินความเสี่ยงบทเรียนนี้ประกอบมี2จุดประสงค์ที่สำคัญคือ 1. นักศึกษาจะสามารถอธิบายบรรดากฎเกณฑ์และหลักการของการทำประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารในอุตสาหกรรมอาหาร 2. นักศึกษาจะสามารถเห็นความสำคัญในการยั่งยืนคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารในต้องโซ่การสนองอาหารนี่เป็นคำศัพท์ที่สำคัญในบทเรียนนี้กรุณาเลือกเอาคำศัพท์เหล่านี้ไปใส่ในประโยคที่ถูกต้องด้วยการกดเมาส์ข้างปลาไว้ในคำศัพท์ดังกล่าวแล้วเลื่อนไปวางใส่บนวางที่เห็นว่าถูกต้องเหตุการณ์ทดสอบความรู้ของทานก่อนจะเข้าเรียนบทเรียนโดยการตอบคำถามที่ปรากฏทั้งหน้าจอกดปุ่ม Start Thank you.